สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประส้มอยู่ในครัวเชียงใหม่นะคะที่บ้านเชียงใหม่จะมาทำอาหารบ้านๆให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นอาหารคนเฒ่าคนแก่หน้าหนาวจะแกงผักกาดน้อยใส่ผักสีเสียดเพื่อนๆรู้จักไหมผักสีเสียดหรือว่าทางอีสานเขาเรียกผักขมใช่ไหมทางเหนือเขาเรียกผักเสียดผักสีเสียดนะคะแล้วก็มีผักกาดต้นอ่อนๆ นะคะต้นอ่อนผักกาดนะคะมีปลาช่อนย่างค่ะปลาช่อนย่างนะคะมะเขือเทศเครื่องปรุงนะคะนี่จะให้ดูปลาร้าปลาส้มทำเองนะคะสีสวยไหมได้เกือบปีกว่าแล้วค่ะปลาร้ากระปุกนี้นะคะได้ปลามาจากพะเยาแล้วก็ใส่ผงฟงฟิงด้วยค่ะนะคะใส่รสดีน้ำปลาแห้งนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแซ่บๆนะคะอากาศหนาวๆสดน้ำห่อนๆเด้อชุ่มคอตอนนี้ก็เปิดแก๊สตั้งหม้อแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ปลาย่างลงไปค่ะปลาย่างจะบิบๆนะคะปลาช่อนย่างนะคะแห้งมากเลยครับเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่พริกแกงหมุนสากก่อนนะคะก่อนจะตักพริกแกงเราต้องหมุนสากแบบนี้ก่อนนั่นแหละเสกคาถาค่ะกมนัจจงังนะคะปวดรักเจลมจะเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยนะคะแกงง่ายๆค่ะอาหารพื้นบ้านเนาะตักน้ำในหม้อมาล้างคกใส่สะพายช่วยนะคุณแม่ผัวยืนคุมโดนสากโรคสะพายอย่ากำเนาะโดนสากโรคสะพายอย่ากำเนาะออกสื่อเนาะนะคะฝาปิดก่อนนะคะเดี๋ยวรอตอนนี้ก็แกงน้ำเดือดไปได้สักพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงน้ำค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปพอก่อนนะคะใส่ผงซึ้งๆลงไปช้อนหนึ่งค่ะนิดเดียวนะคะแกงพื้นบ้านใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะใส่ถั่วเน่าปิ้งลงไปนะคะถ้าคนไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เรามีเราก็ใส่ค่ะใส่ให้ครบแล้วถั่วเน่าเราย่างก่อนนะคะเราจะปรุงรสก่อนนะคะค่อยใส่ผักเนาะเสร็จแล้วจะใส่ผักกาดลงไปนะคะเพื่อนๆเราปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะคะอร่อยกลมกล่อมแซ่บนัวแล้วนะคะใส่ผักกาดเล็กลงไปแล้วก็เราก็จะคนๆลงไปเลยจ้องลงไปโบกเลยเจ้าเด็ดผักกาดแบบให้แม่ผัวไล่ออกบ้านนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรแม่ผัวเด็ดเองกดเราจะไม่แกงนานนะคะเพราะเราถึงปรุงรสก่อนนะเพราะว่าเราจะไม่แกงนานนะโอเคทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้ผักกาดสุกน้อยเดียวนะคะทีนี้จะใส่ผักเสียดแล้วนะคะผักกาดก็เริ่มสุกแล้วนะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะตามใจปากแล้วหวานมันนัวเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ซีเซียดลงไปเราจะไม่แกงนานนะคะเขาจะออกหวานๆขมๆนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะขมตุลิตุลิตุลิก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนแกงผักซีเซียดแต่ทางอีสานเขาจะใส่อ่อมแกงอ่อมนะแต่ทางเหนือเขาจะแกงใส่ผักกาดนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจะปิดฝาแล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะใส่พริกลงไป2เม็ดพอพริกอันนี้ไว้กินกับนะคะเพื่อนๆพริกจีนะคะส
เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆแกงผักกาดใส่ผักสีเสียดนะคะแกงแบบทางเหนือเนาะแกงเมืองเปิ้นฮ้องแกงเมืองเจ้าเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะแล้วก็วันนี้ป้าส้มมีน้ำพริกน้ำปูนะคะแล้วก็หน่อต้มด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกันกับส้มนะคะเชียงใหม่วันนี้อากาศเย็นค่ะกินกับข้าวพื้นบ้านเนาะ